สวัสดีครับพบกับน้องออโต้เซ็งครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กับ Majesty 2024ใหม่ล่าสุดครับคันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าแสนกว่าบาทอยู่เหมือนกันมาดูว่าแต่งอะไรได้บ้างครับในงบแสนกว่าบาทไม่ข้าม200,000นะครับเริ่มมา1ชิ้นแรกเลยนี่ชุดแต่งรอบคันนะครับของอาทิวุฒินะครับเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมด้านหน้าแบบนี้หน้าจะใหญ่แล้วก็ดุๆนี่แบบนี้เลยนะครับมาต่อมาด้านข้างครับด้านข้างนี่ก็จะมีไซส์สเกิร์ตนะตรงนี้นะครับเพิ่มตรงนี้เข้ามาอ่ะเห็นอะไรไหมครับตัวนี้จะเป็นสครับเพจนะครับทั้งหมด8ชิ้นนะครับแบบมีไฟนะครับนี่ตรงนี้นะครับแยกแบบนี้นะครับ8ชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นตู้ท้ายไฟฟ้านะที่ขาดไม่ได้เลยนะตู้ท้ายไฟฟ้านะครับตรงรุ่นแบบนี้นะครับกดเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับจะเปิดให้ดูปึ๊บเราจะไปต่อที่ภายในนะคันนี้ได้อัปเกรดลำโพงด้วยนะครับเป็นโฟเคอลนะครับเป็น ES105V1 นะครับเอกลักษณ์ของโฟเคอลเลยก็คือเสียงใสๆนะครับใสๆเลยครับฟังเพลงลูกทุ่งนี่เพราะมากมาต่อความบันเทิงด้านในครับนี่เฮ้ยขาดไม่ได้เลยนะมาเจตตี้เนี่ยต้องมีบันไดนะครับก้าวขึ้นแบบนี้ชึบ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 นะครับแบบนี้แล้วคันนี้นี่ติดพรมด้วย 6D แบบนี้นะครับขาดไม่ได้คือนี่หน้าจอครับหน้าจอจะเป็น Android นะครับขนาด 17 นิ้วนะเป็นแบบสัมผัสนะครับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับก็ได้ดูโอ้ปรับแบบไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับลองดู YouTube ก็ได้ดูเต็มจอแบบนี้ครับได้เลยใหญ่ชอบเลยนะครับผู้บริหารชอบเลยดูแบบนี้นะครับเต็มตาหรือว่าถ้าเกิดแอปพวกนี้ยังไม่พอนะโหลดเพิ่มเติมได้ใน Play Store นะครับอันนี้มี ASPay ดูทีวีออนไลน์เนี่ยเลือกได้เลยช่องนะครับเพียบเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้แล้วก็คันนี้นะเปลี่ยนลำโพงด้วยนะเป็น Focal PS165V1 นะครับนี่นะใครสนใจแต่งก็แบบนี้แล้วก็เฮ้ยอีกอันนึงขาดไม่ได้นะตู้พอติดกล้องกระจกพอติดจอแล้วด้านหลังมองไม่เห็นแน่นอนนะนี่กล้องกระจกติดแล้วสมมติว่าเฮ้ยถ้าผมไม่ติดโอ้โหเห็นว่าผมมองไม่เห็นเลยข้างหลังอย่างงี้ครับเราเลื่อนได้แบบนี้เลยนะครับเลื่อนมุมและที่สำคัญยังเป็นกล้องบันทึกได้ด้วยอันนี้คือกล้องหน้านะเห็นป่ะโอ้ชัดมากนะ 2K นะอันนี้นะครับถ้าเกิดไม่อยากดูครับปึ๊บปิดก็เป็นกล้องกระจกปกตินะครับหรือว่าถ้ากลางคืนแสบตาครับเปิดปิดได้นี่นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนขับนี่เดิมๆไม่มีนะโอ้นั่งแล้วแบบไม่รู้จะสิงสถิตตรงไหนเอ๊ะเห็นป่ะแล้วก็นั่งขับแบบเอ็นขับไปไหนครับนายโอเคครับนายได้เลยครับไปเอ๊ะเป็นไงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผม